เส้นชูคืออะไรเลยบอกว่าใช้คำว่าผู้ชายเส้นแฟนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของเส้นเนี่ยเขาโอ้โหเขาเรียกว่าลือนะครับลือแปลว่าทุกคนก็มืออาชีพก็คือไม่ต้องเวิร์กช็อปใหม่หมดเลยใช่ไหมสำหรับแต๊กอาจารย์กับทีมนี้ไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วมือจะมาเวิร์กช็อปอะไรกันไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วจะขายไปตั้ง 30% แต่เดี๋ยวของจันอาจจะมีไปเรียนรำอะไรนี้หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวรอให้แบบเข้าที่เรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์อะไรที่เรียบร้อยเรื่องฉากเรื่องซีนนะครับผมบอกว่าแต่ละที่มันเป็นที่ยากมากแล้วก็แต่ละซีนมันยากมากเลยอย่างต้องบอกว่าของเดิมที่ถ่ายครับอย่างบ้านหลักเราผ่าสักประมาณ4โลคือหมายว่า 4-5 โลครับห้องรับแขกเป็นอีกที่นึงห้องทานข้าวอีกที่นึงห้องนอนอีกที่นึงก็คือ5โลฮะประมาณนั้นคือผ่ากันไปตอนนี้พอเกิดเรื่องก็อาจจะเหลือประมาณ2โลครับแต่ก่อนมันจะแบบเดินทะลุซ้ายไปออกห้องรับแขกอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามรวบทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในโลนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเข้าออกห้องพอเดินทางในการทำงานให้เร็วขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาถ่ายทำติดกล้องเมื่อไหร่ครับมีนานอ่านักแสดงว่ายังไงคิวของเราแต่ละคนพี่จันให้คิวยังไงก่อนนักข่าวอยู่เพิ่งชงนะนักข่าวดูชงนิดนึงครับพี่จันเต็มที่ค่ะเต็มที่ก็มีพี่กบตรงสิทธิ์แซวว่าแบบเออมึงท้องนะพี่ไม่อยากถ่ายอีกรอบจ้ะพี่กบบอกว่าพี่ท้องสิทธิ์สามมาพี่สั้นสามมาหรือเปล่าให้แหละจันประมาณนี้ครับอ่านในแง่ของทีมเราเป็นยังไงทีมทีมของเราที่ต้องเล่นคิวน้องคือต้องประกบไงต้องประกบเราสองคนทั้งหนูนาแล้วนนนี่เราต้องประกบตลอดอะไรเงี้ยต้องมาเริ่มน้ำหนึ่งเนาะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครคาดคิดได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่ะมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องทำทีมงานเอ่ยพี่ตายเอ่ยทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเหมือนมวลรวมไปให้ด้วยกันเราก็จับมือกันแก้ไขทุกอย่างให้มันได้ดีที่สุดเนาะใช่ต้องช่วยกันใช่ถือว่ามีเวลาซ้อมรำมากขึ้นใช่ถือว่าแบบนั้นก็ดีค่ะเปิดใหม่ทีนนนี่เปิดโรงเรียนรำไทยแล้วเก่งรำเก่งมากมีรำเก่งมากใช่สุดท้ายค่ะสุดท้ายเรื่องนี้ที่ก็ไม่จบเลยไม่จบคำถามเรื่องนี้ก่อนรูปานนะคะถ่ายไป30แล้วกลับมาอีกไม่อยากพูดถึงเลยใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่คิดว่าจะไม่ถามแล้วนะครับบ้านขนาดไหนมันบ้านอยู่แล้วเหลือปากเลยพวกฝั่งพี่ต้องก็จากข้าวจาก3มื้อตอนนี้เหลือ2มื้อตอนนี้ก็มิวเดี๋ยวเขาก็เชื่อเราบอกว่าช่วงนี้รักษาสุขภาพก็งดข้าวเย็นไม่ให้นักแสดงกลัวใช่ไอ้เขาบอกเพื่อสุขภาพก็ตอนนี้ก็จัดให้นักแสดงเริ่มกินภายใน8ชั่วโมงครับกินแต่ผักอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ไม่มีการที่จะให้นักแสดงใส่ชุดลำได้ง่ายๆถูกต้องครับอันนี้เดี๋ยวเขาคิดจริงจังกันเลยก็จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะต้องกระทบแล้วก็อาจจะมีกระทบนักแสดงในบางส่วนด้วยเนี่ยเนื่องจากอันเดิมเนี่ยเรามีบทเนี่ยประมาณ27 EP อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ด้วยระยะเวลาที่อยากจะทำงานให้เร็วขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นโยบายช่องด้วยก็มีการปรับเหลือประมาณ24ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบอยู่แล้วครับแต่ถ่ายกันแน่นมากเลยใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบคิวแน่นทุกคนตอนนี้รอบทครับผมอันนี้สารภาพตามตรงครับวันนี้ก็เดี๋ยวประชุมบทครับเพราะว่าก็จะมีการดึงอันเดิมมาใช้อยู่บ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะหาโซลูชันกันเพราะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใหม่หมดเลยอาจจะทำงานไม่ทันตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็จะมีการใช้อันเดิมมาเพื่อปฏิปต่อแล้วก็เล่าเรียงเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องแจ้งว่าสำหรับเรื่องนี้มีต่างประเทศที่เขาซื้อไปแล้วด้วยครับแล้วก็ใช่ตอนเตรียมลงในต่างประเทศกันแล้วก็ไปมาปุ๊บก็ตอนแรกจริงๆมันต้องเหมือนออนแอร์ในต่างประเทศสักประมาณธันวาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็ขอมีการผัดเปลี่ยนแล้วก็มาในมีนาก็ยังไงอาจจะต้องรีบเร่งในการจัดส่งอะไรเงี้ยทิ้งท้ายเรื่องความผีนิดนึงความน่ากลัวน่ากลัวมันเป็นยังไงเยอะไหมใช่เห็นแต่ว่าเราอยู่กับผีตลอดทุกเรื่องพวกกับสายผีจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับผีเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการแบบตามหาแต่ว่าไม่ได้เหมือนเรือนล่มนิ้วเนาะนะครับอันนี้ตามหาว่าจริงๆแล้วชดาพรเนี่ยตายเพราะอะไรและใครเป็นคนฆ่าแต่จริงๆในขณะตามหาเนี่ยครับมันไม่ได้เจอแต่เรื่องของฆาตกรหรือว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันเจอความเลวของคนในบ้านที่ทุกคนที่เราเคยเห็นว่าเป็นอีกอย่างพอไปลื้อหรือว่าไปสืบค้นเนี่ยก็ดันไปเจอว่าแต่ละคนมันคือมันมีใต้ผมอยู่มันมีอีกมิติหนึ่งที่คุณเห็นแล้ว
อีกมิตินึงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วที่เห็นว่านักแสดงเยอะครับทุกคนจะมีเส้นของตัวเองแต่ว่าจะต้องติดตามไปกับหนูนาที่เขาจะเป็นคนไปตามแล้วก็ไปเปิดเรื่องราวแต่ละอันแล้วก็พี่นิวสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้สืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยครับที่ไปตามแล้วก็ไปเจอเรื่องต่างๆครับส่วนอันนี้เป็นผู้นำทางจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ก็จะอยู่ด้วยกันจะต้องสิงล่างต้องมาบอกว่าเฮ้ยไปตามเรื่องนี้ซิอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผู้ไกด์อะไรเงี้ยครับจะไม่กลัวผีกันเลยกลัวนะครับกลัวแต่ number one ค่ะบอกเลยกลัว number one กลัวคนก็กลัวผีเหมือนกันหมดเลยครับให้ไปฟังหน่อยค่ะว่าแบบว่าละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่จันตัดสินใจกลับมาเล่นในรอบ2ปีรับรองไม่ผิดหวังโอเคค่ะคุณค่ะอันนี้อินเสิร์ตอยากอินเสิร์ตนักแสดงนิดนึงนะคะ